อยู่วัดหนองจับเต่าสัตหีบนะครับมาไหว้พระพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับในการบนบอกกล่าวกับพญาตระเรือนนั้นก็บนด้วยผักบุ้งนะครับผลไม้ไข่เด็กไข่ต้มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นบริวารตัวเล็กน้อยที่อยู่ใต้ท้องพญาตระเรือนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับปิดทองรูปมีมิตรขึ้นเป็นรูปมีมิตรสมบูรณ์หลังใหม่นะครับก็เชิญทุกท่านร่วมปิดทองรูปมีมิตรเลยนะครับวันนี้เป็นประวัติวัดหนองจับเต่าแล้วครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2 2 4 8 9ใหม่นะThank you.